ราจะสร้างหลักสูตรที่มีความเป็นนานาชาติตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายโดยใช้จุดเด่นเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศในเขตร้อนซึ่งเป็นจุดเด่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วครับการใช้งานโดรนมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเราจะได้รวบรวมทีมนักวิจัยตั้งแต่การออกแบบสร้างโดรนจนไปถึงการประยุกต์ใช้งานโดรนในด้านต่างๆมาทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษเพื่อสร้างศูนย์วิจัยและฝึกอบรมโดรนชั้นนำของประเทศเราจะพัฒนาการออกแบบด้วยภูมิปัญญาวิถีทางธรรมชาติผสานกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อปกป้องมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนการสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับไบโอเซอร์คูลาร์กรีนอีโคโนมีและนำมาใช้กับภาคส่วนต่างๆจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหวังจะใช้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการวิจัยผ่านการพัฒนาหลักสูตร2ปริญญาอันจะช่วยเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ของนิสิตและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิชาการใน2ประเทศเรามุ่งหวังที่จะนำองค์ความรู้ด้านพัฒนาศาสตร์จากระดับชาติสู่สากลผ่านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาการทำงานวิจัยร่วมกันและการฝึกอบรมนวัตกรรมพัฒนามนุษย์และสังคมให้แก่สาธารณะเพื่อให้วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์เปิดพื้นภาคก่อนเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาประเทศและประชาคมโลกได้อย่างยั่งยืนและทั่วถึงค่ะพลังชีวิตของดิฉันได้รับจากการที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้และการเติบโตของคนรุ่นใหม่ไปสู่การเป็นพลเมืองโลกและสิ่งนี้คือความมุ่งหวังในการเป็น World Class University ภายใต้การเข้าร่วม Thai UK Consortium ภูมิศาสตร์คณะสวัสดิ์ศาสตร์จุฬามีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการศึกษาภูมิศาสตร์และการวิจัยเชิงพื้นที่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยการร่วมทำหลักสูตรร่วมวิจัยและแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรคนไทยเข้าถึงยาที่มีคุณภาพมากขึ้นเราจึงร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมความเป็น strategic partnership ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยและประเทศอังกฤษซึ่งการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์จริงจะเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในด้านการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้เกื้อหนุนต่อเป้าหมายใหม่ของมหาวิทยาลัยค่ะเราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือทางด้านหลักสูตรและการวิจัยที่เข้มแข็งระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรจะนำไปสู่การพัฒนาด้านองค์ความรู้และการสร้างบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อสังคมโลกร่วมกันคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งเน้นและผลักดันงานวิจัยและงานวิชาการเพื่อตอบสนองสังคมผู้สูงอายุและการดูแลรักษาโรคเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงเราอยากพัฒนาการเรียนการสอนด้านการแพทย์และยกระดับการดูแลผู้สูงอายุชาวไทยโดยเฉพาะด้านการได้ยินและการทรงตัวเพื่อให้เหมือนกับที่เคยได้รับถ่ายทอดมาจากทีมอาจารย์แพทย์ที่อังกฤษซึ่งทุกท่านเชื่อมั่นและคอยสนับสนุนเราที่จุฬาเสมอมาศิริราชวางแผนจะใช้ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างศิริราชและสถาบันการแพทย์ในประเทศอังกฤษเพื่อสร้างงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบคำถามทางการแพทย์ที่เรายังไม่ได้คำตอบและตกผลึกองค์ความรู้ให้แม่นยำและชัดเจนเพื่อนำไปใช้กับผู้สูงอายุต่อไปการที่พวกเราได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการ The Thai UK World Class University Consortium ในครั้งนี้นะครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้สร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยแล้วก็วิชาการกับมหาลัยชั้นนำระดับโลกนะครับเป็นการสร้างโอกาสให้ทั้งนิสิตและคณาจารย์ในหลักสูตรได้มีโอกาสได้เรียนรู้และยกระดับทั้งโครงการวิจัยแล้วก็วิชาการต่อไปขอบคุณครับ